รายการเฉพาะเหมาะสำหรับคู่รักคนโสดควรมีคนแนะนำสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับประเด็นที่ทุกท่านสนใจกับข่าว3มิติกับผมกิตติสิงหาคมวันนี้เราจะเจาะลึกประเด็นของคุณครูสาวเขาจะมีชีวิตยังไงเราไปติดตามชมกับคุณบุญธรรมได้เลยครับช่วงของเจาะลึกประเด็นเด็ดของเรานะครับวันนี้เรามาพบกับโรงเรียนบ้านหนองไร่นะครับไปดูกันเลยครับว่าข้างในชีวิตก็จะเป็นยังไงครับเรามาสัมภาษณ์กับคุณครูสาวคนสวยนะครับสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับกับการสอนหนังสือเด็กป.1ครับก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะและระหว่างสอนเด็กๆกับสอนผู้ใหญ่ฮะใครสอนยากกว่ากันครับผู้ใหญ่แน่นอนนะคะผู้ใหญ่เขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองมากนะแต่แบบเด็กๆมันยังเหมือนเป็นผ้าที่แบบขาวบริสุทธิ์อะค่ะขาวบริสุทธิ์อะค่ะและระหว่างเด็กฮะกับผู้ใหญ่ฮะรักใครมากกว่ากันครับรักเด็กรักเด็กรักเด็กว้าวทองเอ๋ยทองงามรามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมว้าวคำถามสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติบ้างครับก็อยากให้เด็กๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะไม่รู้จะฝากอะไรเถินเถินเถินดูเป็นนางเอกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเย้แม่สงสัยว่าทีมงานของเราจะมาจากช่อง7นะครับว้าวเราไปติดตามประเด็นต่อไปเลยครับกับชีวิตของหนุ่มน้อยคนนึงนะครับในท่ามกลางสังคมที่วุ่นวายแบบนี้นะครับเขาจะมีชีวิตอย่างไรนะครับเราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวคนสวยของเราคุณสสิธรนวลดีได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณกิตติและนี่ก็คือที่ทำงานของคุณบุญธรรมนะคะหนุ่มน้อยที่เรากำลังติดตามชีวิตของเขาอยู่นะคะเป็นบริษัทในเครือแหลมทองกรุ๊ปนะคะถ้าอยากรู้ว่าชีวิตแต่ละวันของเขาทำอะไรบ้างติดตามดิฉันไปเลยค่ะจังหวะพอดีเลยนะคะพนักงานบริษัทแหลมทองกับทั้งบริษัทเลยค่ะกำลังประชุมอยู่ในห้องนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตามมาดูเลยค่ะโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปค้นไม่ออกไปดูหิวไม่รู้ใหญ่หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายWe'll be right back.
ู้ชมคะวันนี้ดิฉันคงมาผิดที่แล้วล่ะค่ะนึกว่ามาดูคอนเสิร์ตบอดี้แสลมซะอีกล้อเล่นนะคะจริงๆวันนี้เขามีประกวดประกวดคาราโอเกะนะคะภายในบริษัทของเขาอยู่และนี่ก็คือชีวิตของนักกิจกรรมสุดหล่อดิฉันสาสิธรนนท์ดีทีมข่าวสามมิติรายงานค่ะนา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 คนคนเป็นไงบ้างครับชีวิตของหนุ่มนักจัดกิจกรรมสนุกสนานใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับชีวิตของคุณครูสาวที่สอนเด็กประถมนะครับกับหนุ่มนักจัดกิจกรรมทั้งสองคนจะมาพบรักกันได้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาพบรักกันยังไงครับตัวก็ยังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเราคอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรสัญญาณภาพที่ส่งมาครับมันสงสัยจะมีปัญหาขัดข้องนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับการพบรักของหนุ่มนักจัดกิจกรรมกับคุณครูสาวคนสวยนะครับเริ่มจากการที่หนุ่มนักจัดกิจกรรมนะครับช่วงนั้นก็เฮิร์ทๆนะครับกำลังไม่มีใครพอดีนะครับก็โทรไปหาเพื่อนคนนึงนะครับได้คุยกันนะครับเพื่อนคนนั้นก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับคุณครูซึ่งเป็นเพื่อนของการอีกทีนึงครับให้คุยกันทั้งหนุ่มและสาวจึงได้คุยกันนะครับหลังจากคุยกันในวันนั้นนะครับอีก 2-3 วันนะครับทั้ง2คนก็นัดดูตัวนัดเจอกันนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็เรียกว่าออกเดทครั้งแรกกันวันนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็ตกลงเป็นแฟนแล้วคบกันนะครับแล้วสุดท้ายจริงๆเลยคือทั้งคู่ได้วันนี้ครับวันที่นั้นที่ได้ตกลงที่จะร่วมเดินทางชีวิตคู่ไปด้วยกันครับ